มาเยี่ยมผ่านแล้วกีฬาด้วยครับรายนามผู้เล่นจากนครพนม FC ผู้เล่นหมายเลข4สุชาติแหวนจีนผู้เล่นหมายเลข8ผู้ชนนาโคตรเองขอส่งประมือให้กับประธานสโมสรครับคุณพิสิทธิ์อันมาผู้จัดการหมายเลข5วานิชหยองเองด้าผู้เล่นหมายเลข10พัทรชัยสถิตราชผู้เล่นหมายเลข10คุณชานุวัฒน์เวลาเมธผู้จัดการทีมWe'll be right back.
เอาที่หมดเวลาการแข่งขันแรกครับนครพนมศูนย์กาฬสินธุ์ศูนย์เรื่องสองมีไม่ถึง20สโมสรและหนึ่งในนั้นนะครับกสิกรไทยนะครับให้ความสำคัญกับกสิทธิ์เอฟซีนะครับก็เลยทุกผู้จัดการทุกสาขานะครับนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวนะครับบัตรเดบิตที่ในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของกาฬสินธุ์เอฟซีครับครับนี่นะครับที่ร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับการสนับสนุนครับกาฬสินธุ์เอฟซีจะต้องก้าวไปสู่ถึงจุดหมายปลายทางดีวิชั่น1ให้ได้ครับและไปพรีเมียร์ลีกก็ได้ครับขอขอบคุณครับขอเชิญมือให้กับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านประธานนะครับตัวแทนที่สำคัญนะครับว่าเราจะสนับสนุนทีมกาฬสินธุ์เอฟซีอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ในช่วงผลิตบัตรอยู่นะครับเราบัตรนี้นะครับลายนี้โครงลานนี้นะครับหรือว่าตาสัญลักษณ์กาฬสินธุ์เอฟซีนี้นะครับตอนนี้กำลังไปออกแบบอยู่ที่เลยนะครับไม่เอามาครับอีโบล่าไม่เอามาฮะเอามาแต่สิ่งดีๆครับสิ่งดีๆนะครับสาด้วยกันครับอาจารย์ครับสาขาเลยกันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสาขาการศิลป์นะครับสาขาบิ๊กซีสีแล้วก็สมเด็จนะครับอีกสักครู่นึงทราบข่าวว่าเราจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ด้วยใช่ไหมครับของแต่ของแถมสิ่งแรกและสารภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวให้ดีล็อกผมไม่ทราบว่าใครมีหางบัตรที่เท่าไหร่นะครับครับจะใช้เลขมงคลของธนาคารกสิกรไทยสาขาใครก็จะได้กระเป๋าใบนี้ไปคลองฟรีๆได้แก่หมายเลข130ครับหมายเลข132ครับทำไมต้องเป็นหมายเลข130เพราะเป็นครับขอเสียงกับบริการให้กับกาฬสินธุ์เอฟซี
ผู้เล่นหมายเลข37ฝันThank you.
ครพนมขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข37จิรวัฒน์ชุ่มพงษ์เข้าWhat?
ค่าบัตรฝั่งเข้าประตูครับ 21,950 บาทเริ่มที่ 32,500 บาทครับขอบคุณครับเจ้าหน้าที
พยัญชีตาเชฟโนเดออเตอร์เซลขอบคุณพยัญชนะและทีมด้วยครับนายกทุกทีมงานกาฬสินธุ์ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมของการแข่งขันครับพี่น้องคนไทยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ไทยนี่ความเคยเจอกันของการจัดการแข่งขันต่อไปนะครับไม่เป็นไรครับเราทางไกลเหลือเกินนะครับระดับที่4ของการแข่งขันในปีนี้นะครับนี่คือวันนี้มากันเยอะนะครับประมาณ100กว่าท่านครับก็